ายการที่จะส่งต่อความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตค่ะเทปนี้อยู่กับซินดี้นะคะขวัญชนกชวนพงษ์ค่ะคนพิเศษของเราในวันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นเด็กหนุ่มจบใหม่ที่มอบทั้งชีวิตและความสามารถของเขาให้กับพระเจ้าค่ะชื่อเบนจามินวิสุทธิยาครับชื่อเล่นชื่อเบนอายุ23ปีตอนนี้จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรายการสื่อสารครับงานอดิเรกก็เล่นดนตรีแล้วก็ใช้เวลากับน้องๆในคริสตจักรครับอยู่ในคริสตจักรประชาร่วมใจขอนแก่นครับมีส่วนในการเป็นผู้นำกลุ่มในโบสถ์เหลืองของคริสตจักรในวันพุธครับโบสถ์เหลืองนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเราทำโบสถ์ขึ้นในวันพุธครับเพราะว่าในโบสถ์ของเราเนี่ยมีน้องๆจากโรงเรียนจากมหาลัยแล้วก็น้องๆส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆมัธยมเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาไม่ให้มาที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ครับแล้วทีนี้เราไม่อยากจะให้น้องๆขาดโบสถ์วันอาทิตย์เราก็เลยทําโบสถ์ขึ้นวันพุธเพื่อเขาจะสามารถมาที่โบสถ์ได้ครับอะไรที่ทำให้เราอยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าก็คือว่าในคริสตจักรของเราเนี่ยมีการรณรงค์ให้นักศึกษาที่จบใหม่แล้วเนี่ยมารับใช้พระเจ้าก่อนถวายผลแรกก่อนอย่างน้อยสักปีหนึ่งหรือ2ปีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพราะว่าเราเห็นว่าเวลาที่นักศึกษาจบใหม่ไปเนี่ยแล้วเขารีบไปทำงานหางานอะไรเงี้ยก็จะพบว่าเขาจะไม่มีเวลาที่จะมารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เขาไม่สามารถจะใช้กำลังของเขาใช้ความรู้ความสามารถของเขารับใช้พระเจ้าก็จะมีส่วนแค่การมากลุ่มมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากให้รับใช้พระเจ้าถวายคนแรกก่อนแล้วก็ส่วนตัวของผมเองที่อยากจะรับใช้พระเจ้าถวายด้วยการถวายคนแรก2ปีนั้นก็คือว่าเหมือนกันครับก็คือว่าอยากจะใช้กำลังใช้ความรู้ใช้ความสดใหม่ที่ตัวเองมีในการรับใช้พระเจ้าก่อนอย่างน้อยก็2ปีก็คิดว่าไม่ใช่เป็นเวลาที่เยอะแยะอะไรมากมายเพราะพระเจ้าก็ให้เรามาตลอดทั้งชีวิตแล้วเราน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสัก2ปีนี้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อค้นหาว่าพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะใช้เราในด้านไหนด้วยเพราะบางทีเราอาจจะไปทำงานไปอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดโดยส่วนตัวของเราเองแต่เราไม่อาจจะไม่เคยถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะให้เรารับใช้พระเจ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหมือนกับการค้นหาของประธานของตัวเองด้วยครับครับก็กลับใจมาหาพระเจ้าก็อาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆหน่อยเพราะว่าผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนแล้วก็มีพ่อเป็นศิษยาภิบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อยู่แล้วเขาก็จะมีแบบแซวๆกันว่าแบบว่าเฮ้ยโตมาก็เกิดหัวชนไม้กางเขนแล้วอะไรเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่โตมาแล้วก็ไปโบสถ์อยู่ตลอดเวลาเงี้ยก็มีวันนึงประมาณสักม.ต้นเมื่อตอนมอต้นเนี่ยก็เป็นเช้าวันหนึ่งก็กำลังที่นอนอยู่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีมีบางอย่างหรือมีใครปลุกเนี่ยครับรู้สึกว่าตื่นขึ้นในเวลาเช้านั้นเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับมีบางสิ่งที่เร้าอยู่ภายในใจว่าเฮ้ยต้องลุกขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์นะ
ต้องรู้มาอ่านให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีเรียกว่าอะไรไม่ได้อ่านโดยส่วนตัวเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะมีพ่อให้อ่านบ้างแม่ให้อ่านบ้างแต่ก็ไม่โดนบังคับอะไรเงี้ยแต่ไม่มีความรู้สึกอยากอ่านด้วยตัวของเราเองแต่เช้าวันนั้นเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าเหมือนโดนปลุกแล้วแล้วมีบางสิ่งที่เราในใจว่าให้ต้องอื่นมาอ่านนะอ่านนะเงี้ยก็เช้าวันนั้นเองก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็ต่อไปเรื่อยๆก็อ่านแล้วก็แสวงหาพระเจ้าด้วยตัวเองครับมีบางอย่างเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเขาแล้วก็โดยเฉพาะเบนพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งของในเวิร์กช็อปเนี่ยก็คุยในเรื่องของการเฝ้าเดี่ยวการเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ปรากฏว่าเห็นลูกชายเนี่ยเอาจริงเอาจังลุกขึ้นเฝ้าเดี่ยวก็ที่แรกคิดว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าสภาพของเหตุการณ์พาไปจะมีระยะเวลาหนึ่งหลังจากกับจากค่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่หลังจากนั้นมาก็พบว่าเอ๊ะมันไม่ได้หายไปก็ยังคงดำเนินอยู่กับพระเจ้าอยู่ก็เริ่มเห็นว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตของเขาเหตุผลที่อยากจะติดตามพระเจ้าก็เพราะว่าเวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับหาทางออกไม่ได้แล้วพอเราได้ฟังเพลงที่บอกว่าพระเจ้าจะเตรียมหนทางเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยพระเจ้าของเราเนี่ยจัดเตรียมหนทางจริงๆแล้วช่วงที่ทำโปรเจกต์เนี่ยในตอนนั้นเรียนอยู่ปี4ก็รู้สึกโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันมีปัญหาแหละคือเราแก้ไขไม่ได้คือหาทางออกไม่ได้แต่เราก็ฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยจัดเตรียมหนทางให้กับเราก็ในวันนึงเนี่ยก็หลังจากที่เรียนอยู่บนชั้น4แล้วก็เดินลงไปข้างล่างก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เก่งมากอยู่ชั้น3เขาก็เราก็แบบมาเจอกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้น่าสามารถจะช่วยเราได้เราก็เลยเดินเข้าไปหาเขาเออช่วยดูอันนี้ให้เราหน่อยได้ไหมดูโปรเจกต์ของเราให้หน่อยได้ไหมซึ่งเราก่อนหน้านั้นเนี่ยเราแก้มาแบบเป็นอาทิตย์แล้วก็หาทางออกไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีแต่พอไปเจอเพื่อนคนนั้นซึ่งคือเขาก็ไม่ได้มีคาบเรียนอะไรที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ไปเจอก็ขอบพระเจ้าที่พระเจ้าก็มาส่งคนมาช่วยเราคือเขาก็ดูประมาณ10นาทีแล้วเขาก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เรียบร้อยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมหนทางแล้วแบบเตรียมคนพระเจ้าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในเวลาที่เรายากลำบากด้วยทำให้รู้สึกมั่นใจว่าพระเจ้าของเราเนี่ยมีจริงแล้วพระเจ้ารักเราจริงพระเจ้าช่วยเราได้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะติดตามพระเจ้าครับก็ส่วนตัวนะครับเบนเนี่ยเป็นเพื่อนผมเนาะก็รู้จักกันมา10ปีแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเงียบๆครับตอนแรกๆแต่ว่าเมื่อเขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับเขามากขึ้นเนี่ยเขาก็พัฒนามากขึ้นก็เมื่อเป็นผู้นำเขาก็สามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ได้ดีเลยแหละครับเขาก็เป็นคนที่ผมชื่นชมนะชื่นชมในความสามารถชื่นชมในความเชื่อของเขาในการทำงานของเขาหลายๆครั้งเขาเองก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับมีขี้เกียจบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับคู่หูของผมเวลาทำงานร่วมกันครับเขาทำให้ผมประทับใจเสมอเวลาที่เขาทำงานกับพระเจ้าซึ่งในลักษณะความเชื่อของเขาที่ผมเห็นมานะฮะก็เขาก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับผมเองเชื่อมาทีหลังเขาแต่ว่าเราเองก็เริ่มต้นใกล้ๆกันก็เป็นความประทับใจที่ผมได้มีเพื่อนที่ดีคนนึงนะก็เหมือนกับที่พระคัมภีร์ว่าไว้นะฮะเหล็กรับเหล็กได้คมฉันใดเพื่อนก็รับเพื่อนได้คมฉันนั้นเขาเองก็รับให้ผมคมขึ้นและผมเองก็รับเขาให้คมขึ้นเหมือนกันมันเป็นการตอบสนองซึ่งกันและกันซึ่งผมประทับใจมากครับที่ความเชื่อของเขาก็สำแดงมาถึงชีวิตผมทำให้ผมก็รู้สึกเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็พี่เบนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากค่ะไม่ค่อยพูดอะไรกับหนูเยอะแต่ว่าพี่เบนจะเป็นคนที่เหมือนแบบทำเป็นตัวอย่างมากกว่าพี่เบนจะไม่ค่อยอธิบายอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็พี่เบนก็ใจดีพี่เบนชอบเลี้ยงขนมเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สบายใจเขาค่อยๆเติบโตค่อยๆเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นค่อยๆเอาจริงเอาจังทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้ถึงแบบรับใช้ในลักษณะที่แบบปัจจุบันแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีมากในปีที่4ที่ก่อนจะจบเนี่ยถือว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเรี่ยวเป็นแรงในการทำงานของอนุชนกับแล้วก็เพื่อนๆของเขาเป็นแบบอย่างที่ค่อนข้างเรียกว่าดีก็มาถึงเวลานี้ก็เรียกว่าภูมิใจกับชีวิตของเขาเหมือนกันครับอ
็เป้าหมายในการรับใช้พระเจ้าของผมก็คือว่าผมอยากจะรับใช้พระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของผมตามหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้ก็ถ้าพระเจ้าอยากจะให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็คือผมอยากทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลน้องๆอนุชนอะไรเงี้ยครับเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นกำลังสำคัญในคริสตจักรแล้วก็สามารถที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ถ้าเขาถูกวางพื้นฐานที่ดีแต่ถ้าพระเจ้าอยากจะให้ผมรับใช้ในการอาจจะทำประกอบอาชีพอย่างอื่นก็อยากจะมีส่วนในการที่จะดูแลน้องๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานอะไรเงี้ยครับก็อยากจะดูแลน้องๆครับแล้วพระเจ้าเป็นอะไรสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าเป็นอะไรสำหรับชีวิตของเราสำหรับของผมก็พระเจ้าเป็นเหมือนกับเพื่อนสนิทครับเพราะว่าพระเจ้าก็ปรารถนาความสัมพันธ์ในชีวิตของเรากับพระองค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาเราพูดกับพระองค์ได้เราอธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าก็ฟังแล้วพระเจ้าก็คอยช่วยเราเหมือนกับเพื่อนสนิทที่คอยอยู่ข้างๆก็พร้อมจะช่วยพร้อมจะผลักดันเราเวลาที่เราท้อใจพระเจ้าก็ฉุดมือเราขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับเวลาที่เราไปทำอะไรต่างๆเหมือนกับเรามีคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เรามั่นใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นได้ครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้เบนฝากบอกคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่ด้วยค่ะมีอะไรจะหนุนใจเขาครับก็อยากจะหนุนใจทุกคนนะครับที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัวเพราะว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานแต่ว่าเรามักจะละเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าจะนำเราไปยังไงพระเจ้าจะช่วยเราได้ยังไงครับก็อยากให้ทุกคนนี้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีในทุกๆวันครับขอขอบคุณน้องเบนมากเลยนะคะที่พาเราติดตามชีวิตแล้วก็งานรับใช้ของเราในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันครับนะครับเคยถามตัวเองว่าถ้าพระเจ้าเรียกลูกชายคนนี้ที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาจะรู้สึกยังไงคำตอบคือภูมิใจที่สุดแล้วก็อยากบอกเบนว่าตัดสินใจกับพระเจ้าเลยไม่ต้องถามพ่อว่าโอเคไหมหรือว่าใครเพราะว่าอย่างพระคัมภีร์บอกใช่ไหมครับว่าให้ถวายบุตรหัวปีกับพระเจ้าที่จริงความตั้งใจของผมก็คือผมเลี้ยงลูกถวายพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกเขาที่จะให้ปรนิบัติพระเจ้านั่นคือความสุขสุดยอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเขาเบนเขาจะตัดสินใจเนี่ยนะครับผมสนับสนุนผมเชียร์เต็มที่ดูพาพระบิดาลูกขอพระคุณที่ทรงช่วยไม่ว่าในการรับใช้นั้นจะไปในมุมไหนในพันธกิจไหนคือมันไม่จำเป็นต้องมาเป็นสบในโบสถ์นี้แต่ว่าสามารถที่จะทำอย่างสิ่งที่พระเจ้าเรียกหรือนิมิตที่พระเจ้าหรือภาระที่พระองค์ทรงให้แค่นี้ก็ผมก็มีความสุขใจแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเลยครับว่าเดินกับพระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจในพระองค์ให้มากที่สุดพระเจ้าอยู่ด้วยแน่นอนครับยกชื่อพระนามผู้เป็นที่รักของข้าข้าสรรเสริญนามสักการยกชื่อพระนามพระผู้ช่วยของข้าข้าสรรเสริญ
องฮาเลลูยายกชูพระนามผู้เป็นที่รักของข้ายกชูพระนามผู้เป็นที่รักของข้าสิ่งที่น้องเบนได้แสดงให้เราเห็นก็คือน้องเบนได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าก่อนค่ะก็คือชีวิตและหัวใจในการรับใช้ของเขาค่ะและกลับมาพบกับรายการ You Are Special ได้ในทุกๆวันศุกร์นะคะสามารถรับชมรายการได้ที่ youtube.com เพียงพิมพ์คำว่า You Are Special Thai ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการอื่นๆผ่านทางช่องของ CGN TV ไทยได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคริสตจักรประชาร่วมใจและ Yellow Little Church ค่ะวันนี้ซินดี้ขอลาไปก่อนนะคะพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนพยาบาลค่ะแล้วก็คิดว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็อยากเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าในด้านนี้ค่ะ